วันนี้มีเป็น Hitvita 2000นะครับก็มีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีเป็นสายชาร์จกับกระเป๋านะครับเดี๋ยวตัวเครื่องจะเป็นยังไงแล้วก็สภาพจะน่าใช้ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับผมอย่างที่เห็นนะครับมีเป็นสายชาร์จนะครับไม่ใช่สายชาร์จแท้นะครับก็ต้องเอาไปเสียบกับตัวอะแดปเตอร์มือถือนะครับฝั่งนึงเป็น USB ฝั่งนึงก็เป็นไมโคร USB นะครับใช้ได้เหมือนกันนี่ครับตัวนี้จะมีเป็นกระเป๋าแอร์โฟมมาให้ด้วยนะครับนี่กระเป๋าแอร์โฟมเป็นสีดำนะครับสภาพก็มือสองนะครับใช้งานได้ปกติเลยให้ดูสภาพรอบตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่ครับด้านหน้าก็จะเห็นชัดเจนว่าอนาล็อกนี้ไม่สวยนะครับก็ต้องไปหาซื้อพวกจุกอนาล็อกมาปิดเอานะครับหน้าจอติดฟิล์มเป็นฟิล์มกระจกนะครับด้านขวาก็จะประมาณนี้ปุ่มอย่างอื่นนี่สวยหมดนะครับยกเว้นอนาล็อกเป็นยางก็เสื่อมไปตามสภาพการใช้งานนะครับก็ต้องซื้อพวกอนาล็อกมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนนะครับมานี้เป็นสีขาวก็จะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับตามการใช้งานของมือสองด้านหลังไม่มีฟิล์มนะครับทัชแพดตัวนี้ใช้งานได้ปกติด้านล่างมีเป็นช่องฟังนะครับช่องชาร์จแล้วก็เป็นช่องเมมนะครับตัวนี้ไม่มีเมมมาให้นะครับเป็นเครื่องที่เล่นแท้ยังไม่แปลงนะครับก็ต้องเอาไปแปลงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเป็นเกมที่มากับเครื่องก็จะมีเป็นFIFA 15นะครับเนี่ยใครที่ชอบเล่นแท้ก็สามารถซื้อแผ่นมาเพิ่มได้นะครับก็ใช้งานได้ปกติเนี่ยประมาณนี้ภายนอกนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปกติเลยนี่ครับหน้าจอเป็นรุ่น 2000ก็จะมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็จับกระทัดรัดมือง่ายกว่ารุ่นพันนะครับรุ่นพันจะมีน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่ครับการทัชสกรีนลื่นไหลนะครับเราเปิดเซตติ้งให้ดูนะครับว่าเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับการทัชสกรีนค่อนข้างโอเคนะครับเน็ตเวิร์กนะครับ Wi-Fi setting ก็สามารถเสิร์ชหา Wi-Fi ได้ปกตินะครับSystem ไปดูที่ System Information นะครับตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน 3.73 นะครับก็เนี่ยตัวเครื่องจะมีเมมภายในเครื่อง 1 GB นะครับก็คือเป็นรุ่น 2000จะมีเมมในตัวนะครับคือไม่ต้องซื้อเมมเพิ่มก็มีเมมในตัวนะครับไว้เซฟเกมอะไรนี้ได้นิดหน่อยนะครับเป็นไฟล์เซฟอะไรประมาณนี้เดี๋ยวทดลองเล่นเกม FIFA 15นะครับ FIFA 15อันนี้มีแผ่นอยู่ในเครื่องนะครับอีกเกมนึงเป็นเกมกอล์ฟแต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นแล้วก็ต้องไปซื้อแผ่นมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นแท้นะครับก็ไม่แพงนะครับจะขายอยู่ที่ประมาณ 2,000 กลางๆนะครับก็จะเอาไปแปลงต่อหรือว่าไปซื้อแผ่นแท้มาเล่นก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับอนาล็อกนี่ดูมันไม่สวยนะครับแต่ว่าใช้งานได้เต็มที่ปกติอันนี้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกติครับสตาร์ทบัตตอนนะครับนี่ครับหน้าจอสวยงามนะครับอนาล็อกใช้งานได้ปกติทั้งอนาล็อกซ้ายขวานะครับใช้งานได้หมดเลยทัชแพดก็ใช้งานได้นะครับทัชแพดแตะด้านหลังเลยเป็นการยิงนะครับสำหรับเกม FIFA โอเคก็ประมาณนี้นะครับเครื่องนี้ก็เล่นได้ปกติเลยก็เกม FIFA 15นะครับเดี๋ยวลองเล่นสักนิดหนึ่งแล้วกันใครซื้อไปแปลงก็ซื้อไปได้นะครับก็ไปหาตัวเมมโมรีนะครับแล้วก็ให้ที่ร้านเขาแปลงให้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้รับ
ไม่ได้รับแปลงนะครับก็ทำยังไม่เป็นนี่ครับผมหาตาลีดกันโอเคไปภาพสวยครับที่สำคัญตัวนี้ติดปีมาเรียบร้อยนะครับปีมหน้าจอติดมาเรียบร้อยจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับก็ทดสอบเล่นให้ดูเล็กๆน้อยๆแบบการใช้งานลื่นไหลนะครับไม่มีอะไรเสียหายแค่อนาล็อกไม่สวยแค่นั้นนะครับในส่วนที่ต้องแก้ไขนะครับก็หาอะไรมาปิดที่จุกการล็อกอะไรนี้ก็ได้นะก็จะใช้งานได้สวยงามเหมือนเดิมนี่ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเครื่องนี้ก็จะได้เป็นตัวเครื่องนะครับแผ่นฟีฟ่า1แผ่นแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับใครที่สนใจก็ทักมาที่แฟนเพจเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ